สื่อเกาหลีพร้อมใจนำเสนอข่าวในช่วงเช้าวันนี้ว่าซงจุงกินะคะได้ยื่นฟ้องหย่าภรรยาซองเฮเคียวโดยทนายความของซงจุงกิเปิดเผยว่าการฟ้องหย่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่26มิถุนายนณศาลครอบครัวโซโดยรายละเอียดต่างๆยังไม่เปิดเผยซึ่งหวังว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการหย่าร้างด้วยดีนอกจากนี้ยังเปิดเผยคำกล่าวของซงจุนกิระบุว่าขอโทษที่จำเป็นต้องบอกข่าวร้ายกับแฟนๆที่รักและห่วงใยมาโดยตลอดโดยตนได้ดำเนินการเรื่องหย่ากับซองเฮเคียวโดยหวังว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการด้วยดีไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอีกขอบคุณสำหรับความเข้าใจที่ตนไม่สามารถบอกรายละเอียดเรื่องราวส่วนตัวได้มากกว่านี้สำหรับทั้งคู่นะคะเข้าพิธีวิวาไปเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปี2560ค่ะแล้วก็ไปพบรักกันนะคะระหว่างการถ่ายทำซีรีส์เรื่อง Descendant of the Sun ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในเกาหลีใต้แล้วก็ประเทศอื่นๆทั่วโลกรวมระยะเวลาแต่งงานกันประมาณ1ปี8เดือนค่ะ